ทุกอย่างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับผมอธิบายได้แต่ข่าวมันก็ออกไปแล้วถึงยังไงภาพลักษณ์ของเราก็เสียไปแล้วแต่แม่ครับความจริงไงก็คือความจริงถ้าคนเขาเข้าใจผิดเราแค่อธิบายกันคนในสังคมเนี่ยมันพร้อมที่จะเหยียบย่ำเรามากกว่าสร้างนะลูกแล้วผมทำอะไรได้บ้างลูกต้องเลิกยุ่งกับเด็กคนนั้นผมทำแบบนั้นไม่ได้พ่อให้แม่มาเจรจากับลูกเรื่องนี้ถ้าลูกจบมันไม่ได้ลูกรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอโทษที่เสียมารยาทที่ไม่ได้เคาะประตูก่อนนะครับแต่เรื่องนี้ผมปล่อยให้ใครเข้าใจผิดไม่ได้จริงๆครับเชคุณออกไปก่อนบอยไม่ได้ผิดจริงๆนะครับแต่ถ้าจะมีสิ่งที่ผิดก็คงจะมีแค่อย่างเดียวผิดที่ได้มารู้จักกับคนอย่างเธอไงออกไปจากชีวิตลูกชายฉันนี่คือวิธีเดียวที่คนไม่มีอะไรอย่างเธอพอที่จะชดใช้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ครับขอโทษครับเขาไล่กูให้ออกไปจากชีวิตลูกชายเขาอะเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่คนไม่มีอะไรอย่างกูพอจะชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นได้อ่ะอุ้ยพูดแรงไปปะวะพอมาคิดดีๆแม่งก็จริงนะเว้ยกูกับบอสแม่งไม่มีอะไรเหมาะสมกันสักอย่างอะพี่แหลมไม่ควรมาเรื่องนี้สิครับก็มึงลองคิดดูดิฐานะก็ต่างกันฟ้ากับเหวรองเท้าข้างเดียวอ่ะเช่าหอกูได้ครึ่งปีเลยมั้งห้องน้ำคอนโดเขาอ่ะใหญ่กว่าห้องนอนกูอีกนะเว้ยไหนจะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอีกไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่างว่ามึงคิดมากเกินไปละมึงโทษตัวเองอยู่เนี่ยแล้วมีอะไรที่กูไม่ผิดบ้างอ่ะครั้งแรกบอยก็เดือดร้อนเพราะกูครั้งนี้บอยก็ต้องมาช่วยกูก็มาเดือดร้อนอีกอ่ะแล้วมึงเคยถามเขายังอ่ะว่าสิ่งที่เขาทำให้มึงอ่ะเขาคิดว่ามันคือเรื่องเดือดร้อนจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาอะเต็มใจทำให้มึงวะอะไม่รู้เลยวะพี่แหลมใจเย็นไม่ต้องคิดมากนะครับทั้งทูบทั้งพี่แหลมแล้วก็บอสอะไม่มีใครผิดทั้งนั้นไม่สมควรมีใครมานั่งโทษตัวเองนะทุกปัญหามีทางออกเสมอเว้ยเฮ้ยไอ้แหลมมึงทำได้อยู่แล้วเว้ยเดี๋ยวมึงกับบอสก็ผ่านมาได้เรื่องแค่นี้มึงรับโทรศัพท์บอสหน่อยเถอะโทรมาเป็นร้อยสายแล้วมั้งฉันคงจะโชคดี